ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดก็ได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัยโดยให้บริการประชาชนในการตรวจสภาพความพร้อมเบื้องต้นและเปลี่ยนหลอดไฟให้กับรถจักรยานยนต์ฟรีนะครับที่ร้านตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์และตรอที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด134จุดด้วยกันนะครับทั่วประเทศตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมจนถึงช่วงปีใหม่ช่วงนี้แหละครับโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดก็ยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนออกจุดบริการทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งถนนสายหลักและก็ถนนสายรองเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับและก็ยังทำแผนที่ทางหลวงมีน้ำดื่มมียาหม่องมีพิมพ์เสนมีหมวกรองในมีผ้าเย็นและก็กาแฟบริการให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดกิจกรรมสวมหมวกกันน็อกไม่ถูกจับเพื่อคนขับซ้อนปลอดภัยนะครับโดยผู้ขับขี่หรือว่าซ้อนท้ายที่ไม่สวมหมวกกันน็อกเมื่อเวลาที่ถูกจับปรับแล้วก็สามารถเอาใบเสร็จที่โดนปรับเนี่ยนะครับมาแลกซื้อหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานมอกกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้ด้วยในราคาพิเศษนะครับก็ถือว่าใช้ใบสั่งให้เป็นประโยชน์นะครับต่อไปจะได้ไม่โดนใบสั่งอีก